กราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสู้ผู้สุคนทีมาติดตามปูนาละกะมาให้กำลังใจช่องปูนา USA Channel พี่น้องค่ะมื้อนี้ปูนาจะมารายงานสภาพอากาศในรัฐฟลอริดาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้านี้นะคะพายุจะเข้าในรัฐฟลอริดานะคะช่วงนี้ผู้คนเขาก็ตื่นตระหนกค่ะพี่น้องค่ะตื่นตระหนกมู่เจ้าค่ะตื่นตระหนกพากันเตรียมค่ะออกหาสื่อเตรียมเข้าของสื่อน้ำสื่อพวกอาหารแห้งหรือว่าพยายามออกไปช้อปปิ้งผู้คนนี่ไปช้อปปิ้งกันแบบโหยพี่น้องสิเหยียบกันตายคนผู้คนเขาจะตื่นตู่กันพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าถ้าจะเกิดเหตุการณ์อย่างต่างๆในอเมริกาเนี่ยทั้งหน่วยงานทั้งหน่วยงานไอองค์กรต่างๆเนี่ยหรือว่าเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยทั้งรัฐบาลหรือว่าทั้งหน่วยงานต่างๆเขาสิประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวหรือว่าเพื่อป้องกันพี่น้องฉะนั้นผู้คนเขาก็ตอนนี้นะผู้คนเขาก็แบบว่าพยายามเตรียมพร้อมพี่น้องรับมือเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับพายุโซนร้อนนะคะปูน่าเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งนะพี่น้องในชีวิตครั้งหนึ่งเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเดือนตุลาวันที่10ตุลาปี18นะคะเดือนหน้านี่ก็จะครบ4ปีแล้วพี่น้องมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่ามันเกิดในรัฐฟลอริดานะคะที่เมืองปานามาซิตี้และปานามาซิตี้บีชแล้วก็เมืองรอบๆหรือว่าเมืองหลวงของฟลอริดาคืออันทาลาแฮสซีพี่น้องมันเกิดแบบว่าเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วมันเป็นคล้ายๆกับฝันร้ายพี่น้องมันรุนแรงมากนะคะบ้านเรือนนี่ก็แบบว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่กลับมาสภาพเดิมพี่น้องในเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเกือบจะ4ปีเนี่ยบางคนน่ะประกันก็ยังบ่ทันจ่ายพี่น้องประกันอันหลังคาบงหลังบักค่าบ้านบางคนก็ยังบ่ทันได้แบบว่ามาเฮ็ดใหม่พี่น้องก็ยังบางคนก็ยังคุ้มอันกัดผ่ายางยังสิพี่น้องบางคนหน้าต่างก็ยังบ่ทันได้พี่น้องเพราะว่าอย่างการต่อสู้ที่กับประกันนี่มันยากพี่น้องมันยากก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต้องหาทนงทนายเพราะว่าบางคนก็ยังบ้านก็ยังเฮ็ดบ่ทันแล้วพี่น้องนี่ละลูกใหม่กำลังมาอีกโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยมันพฤหัสหน้านี่จะบ่ถึงตอนแรกพายุลูกนี่กะว่าจะมาลงที่หมู่บ้านที่ปูน่าอยู่หมู่บ้านใหม่เนี่ยค่ะเพราะว่าปูน่าย้ายมาจากบ้านเก่าน่ะมันเป็นเมืองที่แบบว่าเวลามีพายุเนี่ยมันสิเป็นทางผ่านของทิศทางลมพี่น้องมันก็จะเกิดพายุอยู่ประจำปูน่าละเบื่อปูน่าก็เลยนี่แหละก็เลยพักกันย้ายลงมาอยู่นี่ทางภาคตะวันตกของฟลอริดาเนี่ยมันอาจจะบ่ให้โดนเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นทางผ่านของทิศทางลมมันไม่เหมือนบ้านเก่าที่ปูน่าอยู่ปานามาซิตี้บีชมันเป็นคล้ายๆกับทิศทางลมเวลาเกิดพายุโซนร้อนนี่มันจะขึ้นฟังมันก็จะไปผ่านหมู่บ้านเก่าที่ปูน่าอยู่เป็นประจำพี่น้องปูน่าละโอ้ยบ่ทนแลนโลกพี่น้องนั่นแหละค่ะก็เลยย้ายมาอยู่เมืองนี้กับเนี่ยปีแรกนะคะปีแรกที่ย้ายมาอยู่เนี่ยก็เนี่ยก็เขาบอกว่าพายุโซนร้อนจะเข้ามาอีกอะไปก่อนพักกันย่านพี่น้องมือนี่ปูน่ากับไปขนคอเข่าของอยู่หลังบ้านพวกโต๊ะพวกเก้าอี้พวกเฟอร์นิเจอร์อยู่หลังบ้านแล้วก็ไอ้จัดโรงรถพี่น้องเอารถมาเก็บไปในโรงรถแบบว่าบ่อยากจอดไปข้างนอกเพราะว่าถ้ามันเกิดพายุมานี่พวกมันจะแบบว่ามันสามารถพัดเอารถไปได้พี่น้องกันปูน่ากับแฟนก็ได้พักกันเก็บของแบบสิ่งใดที่แบบเฮาบ่ต้องบ่ใส่แล้วโยนถังขยะแล้วก็จะพยายามอันเฮ็ดให้โล่งรถแบบว่ามีพื้นที่เพื่อจะได้เอารถก็มาเก็บปูน่ากับแฟนก็เอารถก็มาเก็บในโล่งรถเรียบร้อยแล้วก็พวกเก้าองค์เก้าอี้ยังอยู่หลังบ้านพวกกระถางดอกไม้พวกยังต่างๆพี่น้องที่เบิ่งแล้วมันบ่ค่อยปลอดภัยพี่น้องเพราะว่าลมอาจลมแรงนี่อาจจะพัดนะคะเอาพวกกระตงกระถางเนี่ยปิวตีหน้าตรงหน้าต่างเพราะว่าบ้านปูน่ามีแต่กระจกทั้งนั้นพี่น้องบ่มีอันหน้าต่างแบบว่าอันเป็นพวกใหม่พวกอย่างพี่น้อง
เป็นกระจกหมดเลยเพราะว่าบ้านติดน้ำเขาก็จะได้เบิ่งวิวพี่น้องมันขอเสียอีกอย่างคือบ้านกระจกนี่แต่ว่ากระจกมันก็บ่แม่นกระจกว่าสิอันแตกง่ายพี่น้องมันก็เป็นกระจกแบบว่ากันพวกอันไอ้กระทกันกระแทกอย่างดีนะคะแต่ว่าเฮายังได้มันก็กระจกพี่น้องมันก็เลยแบบว่าปูน่ากับสามีก็เลยพากันไปขนเตรียมขนคงของของมื้อนี้ก็เลยมาเบิ่งข่าวอีกพี่น้องเมื่อกี้ปูน่าเพิ่งไปเบิ่งข่าวเป็นว่าทิศทางโลไอ้พายุนะพี่น้องมันจะขึ้นไปเมืองเก่าปูน่าอีกแล้วพี่น้องมันจะขึ้นไปเมืองปานามาซิตี้อีกแล้วพี่น้องโอ้ยปูน่าโชคดีหลายกะอันขอบคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะที่อันเพิ่นผัดผ่านพี่น้องก็เป็นว่าโชคดีไปแต่ว่าอันก็เป็นห่วงเพื่อนๆ นะคะที่อยู่เมืองเก่าที่ปูน่าอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะทิศทางอันพายุโซนร้อนน่าจะไปที่เมืองปานามาซิตี้แน่นอนพี่น้องเพราะว่าเส้นสปาเกตตีมันไปทั้งนั้นแล้วพี่น้องมันไม่เข้าแทมป้าแล้วมันขึ้นไปทางเมืองปานามาซิตี้แล้วโอ้ยมื้อนี้ก็เลยคุยกับหมู่กับอันเพื่อนๆอยู่เมืองเก่าว่าเอ้ยตอนแรกเพิ่นพากันอันดีใจกันเพิ่นคิดว่าเพิ่นสิบ่ได้รับอันพายุโซนร้อนเพิ่นว่าโอ้มันจะไปเมืองอันมันจะไปเมืองเจ้าอยู่เด้อดูแลเจ้าของเพิ่นก็เพิ่นโทรมาบอกนะพี่น้องหมู่อยู่ทั้งปานามาซิตี้เพิ่นก็โทรมาบอกว่าอันระวังเด้อพายุสิเข้าบ้านเจ้าเด้อระวังเด้อโอ้ยหน่อยจะแม่นใหญ่หนีพายุไปเจอพายุผลสุดท้ายพี่น้องพายุโซนร้อนนี่ก็ต้องกลับไปบ้านปูนบ้านเก่าปูน่าอีกปูน่าก็เลยโทรกลับไปอันหาเพื่อนแล้วก็ไปหาพระอาจารย์ที่วัดบอกอาจารย์บอกพายุจะกลับไปหาอีกแล้วเด้อบอกเตรียมไว้เด้อก็เลยบอกคุยกับอาจารย์มื้อนี้บอกเซนสปาเกตตี้มันไปตรงดิ่งเลยมื้อนี้ปูน่าก็เลยเบิ่งข่าวอีกข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาพอกรมอุตุพี่น้องเขาก็รายงานมาแล้วว่าพายุตัวนี้ต้องขึ้นไปที่ไอ้ต้องผ่านเมืองปานามาซิตี้ 100% เลยพี่น้องปูน่าก็เลยเอามาเบ่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าปูน่าเคยเจอมาแล้วพี่น้องมันเป็นอะไรที่แบบมันหดหูพี่น้องเจอมากับตัวเองนะเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วไอ้ที่เจอพายุไซโคลนน่ะถล่มเมืองปานามาซิตี้น่ะพายุโซนร้อนของไอ้ที่ชื่อไมโคลพังยับเยินหมู่บ้านปูน่านี่พังยับเยินพี่น้องอันเดี๋ยวปูน่าจะมาเล่าให้ฟังว่าอันวันแรกที่เจอสภาพและเหตุการณ์มันเป็นยังไงอยู่กันยังไงใส่ชีวิตกันยังไงหลังจากที่เจอพายุแล้วนะคะเดี๋ยวปูน่าจะมาบอกให้ฟังนะแต่ว่ามื้อนี้ปูน่าก็เอามาบอกข่าวให้เพื่อนๆ นะคะมาฟังกันว่าปูน่าปลอดภัยแล้วพี่น้องน่าจะปลอดภัยนะคะพายุน่าจะไปทางอื่นเพราะว่ามันเปลี่ยนทิศทางไปเรียบร้อยนะคะก็เอามาบอกสู้ๆพี่ๆน้องๆฟังนะคะอันเพราะว่าอันช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อันพายุโซนร้อนเพราะว่าอากาศมันร้อนพี่น้องมันจะเข้าไปมันจะเข้าหน้าอันนานฤดูใบไม้ผลิหรือออทัมนี่มันจะเป็นมันช่วงต่อระหว่างอากาศร้อนครับอากาศเย็นมันสิมากมันก็เฮ็ดในแบบว่าอากาศร้อนอบอ้าวมันก็สิเกิดพายุโซนร้อนในช่วงนี้นะพี่น้องมันเป็นช่วงนี้การอยู่ฟลอริดาเนี่ยมันก็เป็นจังซี่ค่ะอยู่ฟลอริดาเฮาต้องทําใจเพราะว่าเฮาจะมีพายุนะที่เฮอริเคนที่ฟลอริดาเฮาก็ต้องทําใจแต่ว่าบ่ว่าอยู่สิใดพี่น้องอยู่ที่ไหนมันก็มีภัยธรรมชาติกันทั้งนั้นไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนไหนในประเทศนี้ในโลกใบนี้นะมันมีภัยธรรมชาติกันตั้งแต่ว่าภัยธรรมชาติแต่ละอันแต่ละสถานที่แต่ละรัฐนี่มันก็แตกต่างกันไปนะคะปูน่าก็เลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องบ่ต้องไปย่านพี่น้องอยู่ที่ใดนะคะมันก็เจอทั้งนั้นแหละไม่ว่าคุณจะเจอเฮอริเคนหรือว่าคุณจะเจอไฟไหม้หรือว่าพายุสโนหรือว่าพายุลูกเห็บหรือว่าแผ่นดินถล่มยังมันกับเจอกันทั้งนั้นอ่ะบ่ว่าอยู่ไสพี่น้องฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าโอ้ไปอยู่ยอฟลอริดาบ่ไปอยู่ดอกอันเฮอริเคนเยอะโอ้ยไปอยู่แถวแคลิฟอร์เนียกับไฟใหม่เยอะคือกันเด้อไปอยู่แถวอื่นกับสโนว์ตกคือกันนะพี่น้องฉะนั้นหรือว่าไปอยู่อันแถวรัฐอื่นกับน้ำท่วมโอ้มันคือกันพี่น้องอยู่ไสมันก็คือกันทั้งนั้นฉะนั้นอย่าไปต้องกลัวพี่น้องคนเรานะคะมาอยู่ที่ไหนนะคะมันก็เจอกันทั้งนั้นแหละนะคะภัยธรรมชาติพี่น้องก็ไม่ต้องไปกลัวนะคะก็มาเว้าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวปูน่าจะมารายงานอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าเพราะว่าอันเฮาก็ยังบ่ทันทราบแน่นอนว่าพายุ
จะเปลี่ยนทิศทางไปทางใดแน่นะพี่น้องแต่ว่าเทที่แน่ๆตอนนี้นะดูสถานการณ์แล้วไม่น่าจะมาที่บ้านปูนาน่าจะผ่านไปเมืองเก่าที่ปูนาอยู่นะพี่น้องเดี๋ยวปูนาจะมาเล่าเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าสถานการณ์นะคะสภาพผู้อากาศในรัฐฟลอริดาเนี่ยเป็นอย่างไรมั่งนะคะว่าพายุไซโคลเนี้ยจะไปลงตรงไหนไปผ่านเมืองไหนมั่งนะคะเดี๋ยวปูน่าจะมาร่ายงั้นให้เพื่อนๆได้รับทราบกันต่อไปนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเข้ามานะคะให้กำลังใจปูน่านะคะไม่ว่า FC เก่าหรือว่า FC ใหม่เลยพี่น้องที่เข้ามานะคะปูน่าขอบคุณจากใจจริงเด้อพี่น้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่มาให้กำลังใจกันนะคะถึงที่แบบว่าเฮาเป็นช่องน้อยๆนะคะแต่ว่ามันมีความสุขพี่น้องเขาอยากเอาชีวิตนะคะอยู่ในต่างแดนในมามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ติดตามได้มารับชมรับฟังบางครั้งนะคะเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้หลายคนแบบว่ามีกำลังใจพี่น้องเพราะว่าปูน่ามี FC หลายคนที่ชีวิตท้อถอยชีวิตแบบว่าหมดหวังหลังจากที่ได้บอกว่าเพิ่นก็มาได้มาเบิ่งอันช่องของปูน่านี่นะเพิ่นก็มีกำลังใจเพิ่นก็มีแบบว่าปูน่าก็ดีใจที่ถึงแม้เฮาเป็นช่องน้อยๆแต่เฮาก็มีส่วนเฮ็ดให้คนนะคะบางคนน่ะมีความหวังมีการปรับปรุงตัวเองมีการแบบว่าดูแลตัวเองแบบว่าบ่ปล่อยตัวเองแบบว่าชีวิตที่แบบว่าโอ้ยหมดหวังแล้วบ่เอาแล้วบ่สู้แล้วกลายเป็นคนที่แบบว่าอุ๊ยทำไมคนอื่นเขาเฮ็ดได้เฮาก็ต้องทำได้กลายเป็นแบบว่าปูน่านี่มีส่วนที่แรงบันดาลใจให้คือมันมีความสุขพี่น้องคือปูน่าได้ฟังแบบนั้นปูน่ามีความสุขนะคะที่เฮาเป็นส่วนหนึ่งได้เฮ็ดให้หลายๆคนนะแบบว่ามีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตให้หลายๆคนลุกขึ้นมาสู้ให้หลายๆคนหันมามองตัวเองจากหลายๆคนที่แบบว่าห่วงคนอื่นมากเกินไปคือไม่เคยใส่ใจตัวเองเลยในที่สุดก็หันกลับมามองตัวเองมาดูแลตัวเองมันปูน่ากับดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนนะคะหันมาดูแลตัวเองมาเอาใจใส่ตัวเองนะคะก็ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ปูน่าด้วยเช่นกันแล้วก็ปูน่าก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ FC ของปูน่าหลายๆคนมีความหวังมีกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณที่หลายๆคนที่ FC นะคะส่งขอความมาทุกเสาร์ทุกเย็นหรือว่าโทรศัพท์มาคุยกันนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าคนเราเจอกันโมเมนต์เรื่องบังเอิญมันอาจจะเคยทำบุญมารวมชาติมันอาจจะเฮาอาจจะแบบว่าเคยรู้จักกันมาก่อนชาตินี้เฮาถึงมาได้เจอกันอีกถึงแม้เราไม่ได้เจอหน้ากันแต่เฮาก็ได้พูดคุยกันมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันคลายเครียดง่ายเหงานะพี่น้องมันมีความสุขนะคะขอบคุณหลายๆจริงๆขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูน่านะคะเพื่อปูน่าจะได้มีกำลังใจนำคลิปใหม่ๆมานำเสนอก็แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูน่า USA Channel ค่ะก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยด้วยเฮงๆรวยๆปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเฮงๆรวยๆกันทั่วหน้าด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ